ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนและประชาชนท่านจะรักษาไว้ท่านจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศาสนาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศาสนาปัจจัยแล้วนะครับแสดงความยินดีก็ขอบใจที่มีน้ำใจช่วยงานคิดว่าคณะรัฐมนตรีในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็จะได้รับการมอบภารกิจที่จะได้รับโอกาสหรือหน้าที่ที่จะให้การแนะนำตลอดจนช่วยกันดำรงความมั่นคงสถาบันประเทศชาติตลอดจนแบ่งงานมีการแบ่งงานกันให้ละเอียดครั้งหนึ่งว่าใครทำอะไรแล้วก็ในความเรื่องในความทำงานก็จะให้ขอคำแนะนำตลอดจนปรับความสัมพันธ์ในการทำงานก็สามารถให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับสถาบันในประเทศชาติก็จะเรื่องดูแลอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องต่างๆที่จะมอบให้ก็มากอย่างที่เคยคุยกันมากรอบแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ได้ฝ่ามาเป็นทางคิดว่าก็อุ่นใจแล้วทุกคนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ถวายในราชการก่อนหลายคนก็เชื่อมือกันแล้วที่เรื่องความกระถือเป็นคนที่เรามีความสุขมีความไม่ได้ใจทำงานได้ก็ขอบคุณที่ร่วมมือจง